ธุรกิจทุกวันนี้นะครับการขนส่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่เราเลี่ยงไม่ได้นะครับการขนส่งจะทำไงครับให้ได้ประสิทธิภาพนะครับนอกจากเราจะมี GPS tracking นะครับที่ใช้ในการติดตามว่าลูกน้องเราไปถึงไหนแล้วนะครับในหลายธุรกิจนะครับ GPS มันไม่เพียงพอนะครับการลงทุนด้านระบบจะใช้ระบบ MDVR ที่เป็นออนไลน์มันก็แพงเกินไปนะครับบางทีเราก็จะเอา tracking ผสมกับเจ้าตัว MDVR หรือกล้องวงจรปิดในรถนะครับวันนี้ไดสตาร์นะครับก็มีการนำเสนอเจ้าตัวอุปกรณ์ระบบบันทึกภาพในรถนะครับเป็นโมบาย DVR นั่นเองนะครับทุกวันนี้นะครับการใช้ DVR มันก็จะเป็นออฟไลน์นะครับออฟไลน์คือไม่ต้องเสียค่าซิมตัวมันจะอยู่บนรถนะครับแล้วก็ทำการบันทึกภาพนะครับแต่ปัจจุบันนี้ผมจะแนะนำเรื่องการเลือกซื้อนิดนึงครับเนื่องจากการเลือกซื้อของ MDVR มีอยู่2แบบนะครับแบบแรกก็คือเจ้าตัวแบบนี้นะครับจะเป็นการบันทึกอย่างเดียวนะครับมันก็เหมือนเอากล้องวงจรปิดไปอยู่ในรถนะครับแต่อีกแบบนึงนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการมีกล้องที่บันทึกนะครับแล้วก็เจ้าตัวมันมีเจ้าตัว GPS ด้วยนะครับหมายความว่าเมื่อมันบันทึกภาพนะครับมันจะเป็นการบันทึกตำแหน่งไปด้วยนะครับว่าในขณะนี้เนี่ยรถวิ่งไปถึงไหนนะครับแล้วก็วิดีโอที่เกิดขึ้นหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระหว่างนั้นเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นในการเลือกซื้ออุปกรณ์พวกนี้นะครับผมก็จะแนะนำคร่าวๆนะครับก็จะมีสองแบบแบบแรกนะครับที่เป็น MDVR offline นะครับที่เป็น SD cardนะครับมันก็จะใช้หน่วยความจำที่เป็น SD card นะครับอย่างรุ่นนี้ก็ใช้ได้2การ์ดนะครับสูงสุดได้128 2ตัวนะครับหรือจะเป็นเรื่องของการใช้ตัวฮาร์ดดิสก์นะครับที่เป็นสื่อบันทึกนะครับก็ตัวนี้ก็จะข้อดีตรงที่ว่ามันจะบันทึกได้นานหน่อยนะครับก็เราก็จะใส่ฮาร์ดดิสก์ที่อยู่ข้างในนะครับซึ่งฮาร์ดดิสก์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฮาร์ดดิสก์ลักษณะของฮาร์ดดิสก์โน้ตบุ๊กนะครับซึ่งมันจะทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนได้มากกว่าฮาร์ดดิสก์ที่เป็นขนาด 3.5 ทั่วไปนะครับหรือถ้าใครจะลงทุนเพิ่มก็จะเป็นเจ้าตัว SSD นั่นเองนะครับตัวบันทึกก็จะมีอยู่2ลักษณะแบบนี้นะครับรวมถึงกล้องนะครับกล้องก็จะมีอยู่หลากหลายแต่ว่าเราจะแนะนำนะครับเรื่องของการติดตั้งเจ้าอุปกรณ์ MDVR พวกนี้นะครับมันก็ควรเลือกใช้กล้องที่เป็นลักษณะ Aviation นะครับ Aviation ยังไงครับก็คือจะเห็นไหมครับว่าเป็นลักษณะของหัวเกลียวนะครับเวลาเก็บสายมันจะไปเก็บแบบเกลียวนะครับพวกนี้จะถูกออกแบบมาใช้กับรถโดยตรงนะครับไม่ว่ามันจะมีการสั่นสะเทือนหรือเคลื่อนไหวก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับกล้องสายกล้องก็จะไม่หลุดนะครับเจ้าตัวนี้การเลือกซื้อกล้องนะครับมันก็จะแล้วแต่งานนะครับก็จะมีหลายแบบอย่างตัวนี้นะครับจะเป็นกล้องจิ๋วนะครับสามารถติดอยู่ในรถได้มุมมอง180องศานะครับติดซ่อนตรงไหนก็ได้ในรถในกรณีที่เป็นรถตู้หรือรถขนส่งพวกของมีค่านะครับอย่างนี้ก็จะเป็นกล้องไซแคมนะครับเวลามันติดแล้วนะครับมันจะเก็บสายซ่อนนะครับจะเหลือออกมาแต่กะโหลกซึ่งสามารถติดได้ทั้งในและนอกรถนะครับแข็งแรงทนทานนะครับหรือจะเป็นพวกลักษณะแบบนี้ครับ Front and Rear View ก็คือเป็นกล้องหน้ากล้องหลังซึ่งในกล้องพวกนี้นะครับมันจะเป็นอนาล็อกนะครับในส่วนที่ผมพูดถึงเป็นอนาล็อกก็จะมีทั้งแบบบันทึกภาพอย่างเดียวแล้วก็แบบที่มีบันทึกเสียงด้วยนะครับแต่เจ้าระบบของทางไดสตาร์นะครับเขามีออกแบบให้โดดเด่นนะครับก็คือนอกจากรองรับที่เป็นกล้องอนาล็อกแล้วนะครับเขายังรองรับกล้องที่เป็น IP อยู่นะครับอย่างรุ่นที่ผมถือเมื่อกี้นะครับจะเป็นรุ่น4 channel บวก1 channel ก็คือจะเป็นอนาล็อก4กล้องแล้วก็เป็นกล้อง IP นะครับได้1กล้องเพราะฉะนั้นในตัวมันนะครับสามารถใช้กล้องได้ถึง5ตัวนะครับเป็นกล้อง IP กล้อง IP ลักษณะเป็นยังไงครับที่เราเคยบอกว่ากล้องหน้ารถที่ติดแล้วชัดๆนะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกับกล้อง IP นั่นเองนะครับซึ่งอุปกรณ์พวกนี้นะครับอย่างตัว DVR พวกนี้ทางไดสตาร์เค้าเรียกว่าไฮบริดนะครับ DVR ก็คือมันรองรับทั้งกล้องที่เป็นอนาล็อกและกล้องที่เป็น IP camera นั่นเองนะครับลักษณะการใช้งานก็แตกต่างกันไปแล้วแต่การนำไปใช้แล้วก็ธุรกิจของแต่ละประเภทนะครับแต่อย่างที่เราแนะนำนะครับลักษณะการใช้งานพวกนี้นอกจากจะทำให้เราสามารถรับรู้นะครับว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเหตุการณ์มันเป็นยังไงนะครับแล้วนอกจากการที่เราติดตัวนี้แล้วเนี่ยนอกจากความปลอดภัยแล้วเรายังได้เรื่องของการควบคุมคุณภาพหรือว่าการให้บริการของลูกน้องเรานั่นเองนะครับเราก็หวังว่าเจ้าตัวส่วนหนึ่งของไดสตาร์พวกนี้นะครับที่เป็น MDVR offline นะครับสามารถนำไปใช้นะครับเพื่อในการช่วยให้ธุรกิจของทุกท่านสามารถเดินไปได้อย่างดีนะครับแล้วก็ทำให้ลูกค้าแต่ละคนที่ใช้บริการเรานะครับสามารถยืนยันได้แล้วครับว่าการให้บริการของเรานั้นสามารถตรวจสอบได้ตลอดทุกเวลานะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของอุปกรณ์ไดสตาร์นะครับที่จะทำให้ผู้ประกอบการทุกท่านสามารถนำไปใช้ประยุก
ร่วมกับธุรกิจของตัวเองนะครับไดสตาร์ Total Solution of Security on Mobile นะครับก็แล้วพบกันใหม่ในเทปหน้านะครับสำหรับอุปกรณ์ด้าน Security บนรถสวัสดีครับ กลับมาสู่ช่วงที่2ของ Talk of the Sound ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงเทลยอนอัลไพกับหน้าจอในรุ่น X008 EU ครับใช่แล้วค่ะด้วยหน้าจอขนาดใหญ่8นิ้วแบบนี้คุณผู้ชมค่ะเขายังมี9นิ้วก็มีนะ7นิ้วก็มี 6.95 นับเป็น7ป่ะ7 เหมือนกันคุณผู้ชมแล้วจริงๆเขามีมากกว่าฟอนต์นะจ๊ะเขามีแอมมีลำโพงมีทุกอย่างเข้าไปดูโลกของเขาเถอะค่ะเซิร์ชคำว่าอัลไพน์โซเซตี้ค่ะในแฟนเพจแล้วก็เซิร์ช YouTube คำว่าอัลไพน์ Channel นะจ๊ะจะเจอโลกของเขาแบบว่าเรียงรายเต็มร้อยกว่าคลิปพอๆกับรายการของเรานี่แหละนี่กินเวลาเบรก2มันเยอะแล้วนะเขาจ่ายไม่บอกจะไม่พูดไงเขาจ่ายตังค์เราจะต้องเหลือเวลาให้เขาใช่มั้ยคะอาจารย์หนูทําถูกใช่มั้ยคะโอเคเราจะต้องปล่อยเวลาให้ปีหน้าถูกต้องเดี๋ยวปีหน้าเขาไม่มีนี่อดตายกันหมดทั้งออฟฟิศนะจ๊ะโอเคคราวนี้ก็เป็นช่วงของอาจารย์ละที่จะมาให้ความรู้กับเราครับครับถึงตาอาจารย์พูดแล้วนะความรู้ที่มาฝากในวันนี้คงเป็นเรื่องที่ความจริงไอ้เรื่องของการใช้แอมคาสดีนะครับวันนี้เป็นเรื่องของการใช้แอมคาสดีเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเคยคุยกันมาบ่อยมากครับแล้วก็เจอคำถามเกี่ยวกับเรื่องการใช้แอมคาสดีมาก็เยอะมากแล้วก็มีความรู้สึกว่านักเล่นยังไม่เข้าใจเกี่ยวเรื่องยังไม่เก็ตภาษาชาวบ้านคือยังไม่เก็ตนะครับโดยเฉพาะเอาภาพด้านขวานี่ก่อนนะครับนักเล่นหลายคนยังเข้าใจว่าแอมคาร์ดดีเนี่ยเป็นแอม2ชาแนลนะครับความจริงแล้วแอมคาร์ดดีมันก็คือแอมโมโนนะครับมันคือแอมชาแนลเดียวเพียงแต่ว่าทุกวันนี้แอมคาร์ดดีเราจะเห็นว่าที่แอมจะมีขั้วลำโพงให้เรา2ชุดบวกลบลบบวกใช่ซึ่งในสมัยก่อนแอมคาสดีรุ่นแรกๆจะมีขั้วลำโพงแค่ชุดเดียวก็คือบวกกับลบเท่านั้นเองนะครับความจริงไอ้เห็นขั้วแบบเนี้ยบวกตัวซ้ายกับบวกตัวขวาตรงเนี้ยในลายปิ้นมันก็คือขาเดียวกันลบตรงกลาง2ขามันก็เป็นขาเดียวกันก็คือชแนลเดียวกันมันก็เป็นชแนลเดียวเพียงแต่ว่าเขาใส่เป็นเทอร์มินอล2ชุดเพื่อจุดประสงค์ก็คือเวลาเราเล่นลำโพงซับเดี๋ยวนี้โดยมากจะต่อลำโพงซับประมาณอย่างน้อยๆก็คือ1คู่พอซับทุกวันเนี่ยเป็นซับไว้คู่นะครับอย่างเช่นว่าซับตัวแรกเป็นไว้คู่ถ้าเราจับซับตัวแรกมาขนานกันลง2โอห์มสายลำโพงชุดแรกเราก็เดินสายเส้นแรกมาเข้าซับดอกแรก มันก็จะเจอลำโพง2โอห์มตัวที่1นะครับพอชแนลที่2ซึ่งก็เป็นชแนลเดียวกันนี่แหละเดินสายลำโพงไป1เส้นไปต่อมัน2โอห์มเพราะนั้นมันก็จะเจอ2โอห์มตัวที่2สุดท้าย2โอห์ม2ตัวจะมาขนานกันที่ในตัวแอมมันก็จะกลายเป็น1โอห์มเพราะนั้นการที่มันมีขาเพิ่มมาอีก1ชุดก็เพื่อให้เราเดินสายลำโพง2เส้นเดินง่ายๆเข้าไปหาลำโพง2ตัวสุดท้ายก็ไปขนานกันกลายเป็น1โอห์มเหมือนกันนะครับแต่คราวนี้ประเด็นที่2ก็คือเมื่อเรารู้แล้วว่าแอมคาร์ดดีมันมี2ขั้วแบบเนี้ยครับเพื่อให้เราเดินสายได้2ชุดถ้าเราต่อสายถูกต้องแอมคาร์ดดีก็จะเจอลำโพง1โอห์มถูกต้องแต่คราวนี้ประเด็นที่จะพูดต่อไปก็คือว่ากำลังของ power amp กับการรับวัตต์ของลำโพงจะต้องแมทกันนะอย่างเช่นว่าถ้าเรามีแอมตัวนึง 2,000.1 ครับคราวนี้ไอ้คำว่า 2,000.1 ตัวนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับแอมบางตัว 2,000.1 มันแปลว่ามันมีเมื่อมันเจอลำโพง1โอห์มมันจะมีกำลังวัตต์ 2,000 วัตต์ RMS ครับซึ่งแปลว่ามันจะมีวัตต์แม็กซิมัม 4,000 แต่ว่าแอมในปัจจุบันนี้มันบางตัวไม่ได้ตีความหมายแบบนั้นบางตัวมันตีความหมายว่า 2,000.1 มันหมายความว่ามันมีกำลังวัตต์สูงสุด 2,000 วัตต์ที่1โอห์มนี่คือแม็กซิมัมแล้วแม็กซิมัมเพราะนั้นทุกวันนี้เวลาเจอคำถามเข้ามาเขาบอกอาจารย์ผมใช้แอม 2,000 วัตต์อาจารย์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้2,000 วัตต์ของคุณเนี่ยมัน 2,000 แม็กหรือว่า 2,000 RMS แม็ก 4,000 เพราะนั้นนักเล่นจะต้องรู้เองนะครับคุณถ่ายรูปแอมมาให้อาจารย์ไม่รู้หรอกว่าแอมตัวนั้นจริงๆแล้วมันกี่วัตต์ใช่มันต้องไปดูในสเปคต้องดูในสเปคหรือในคู่มือถ้ามัน 2,000 แม็กซิมัมคุณก็หาลำโพง2ดอกรวมกันแล้ว 2,000 แม็กต่อแม็กชนกันมันจะบาลานซ์ใช้ยังไงก็ดีครับนะ
แต่ถ้าหากว่าคุณไปเจอตัวนี้ 2,000 แม็กแต่คุณไปใช้ลำโพงดอกก็ 2,000 รวมกัน 4,000 แอมจะขับลำโพงได้แค่ครึ่งเดียว มันก็ขับไม่ไหวครับอันนี้คือตัวอย่างที่1นะครับแล้ววิธีการไวริ่งสายก็ทำแบบนี้ครับคราวนี้ตัวอย่างที่2ถ้าเราเจอแอมยุโรปคันดียุโรปเราจะมีขั้วบวกลบแค่ชุดเดียวครับเพราะฉะนั้นเมื่อมาเจอลำโพงไว้คู่แบบนี้เราต้องทำการเอาสายลำโพงมาขนานลำโพงทั้งคู่นี้ให้ลงให้ได้1โอห์มก่อนจากนั้นเราก็จะเดินสายเส้นบวก1เส้นไปหาลำโพงที่ขั้วนี้ขั้วลบไปหาขั้วสุดท้ายแบบนี้แต่ในเคสนี้จะต้องใช้สายลำโพงเส้นใหญ่ๆเพราะว่ามันเส้นเดียวจะต้องวิ่งไปเลี้ยงลำโพงถึง2ดอกแต่ในเคสนี้เดินสายเส้นเล็ก2เส้นได้2แบบนี้ผลลัพธ์เหมือนกันครับนะเพราะฉะนั้นอยากให้แคปรูปนี้แล้วเอาไปค่อยๆดูนะครับแล้วก่อนจะส่งคำถามมาให้อาจารย์ขอรายละเอียดเยอะๆหน่อยนะครับใช่บางทีส่งแค่รูปแอมรูปลำโพงมาซึ่งไม่มีสเปคอะไรมาไม่มีสเปคถ้าไม่มีสเปคอาจารย์ตอบไม่ได้ครับครับเอาละเอียดละเอียดย้ำกี่ทีแล้วคุณผู้ชมอยากได้คำตอบเอาละเอียดละเอียดอาจารย์กินข้าวจะไม่ได้จุดธูปจะไม่ได้เป็นเทพจะได้เห็นปุ๊บปิ้งอาจารย์นั่งทางไหนไม่ได้คือแบบมองเห็นภาพอะไรเนี่ยเห็นแล้วโอ้คือแอมเบอร์โลกใบนี้มีกี่พันแบรนด์อาจจะมองแล้วตอบได้เลยเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นแบรนด์ที่อาจารย์เคยเล่นผ่านมาหรือจากประสบการณ์30ปีเคยสัมผัสกับมันเอาล่ะอาจารย์จะรู้ว่ามันเป็นยังไงก็จะตอบได้บางแบรนด์เป็นนิ่งหนองนิ่งหนองนิ่งแต่อะไรก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวนี้มันแบรนด์นี้แบบเดี๋ยวนี้มันมีแบรนด์ใหม่ผุดขึ้นมาเยอะมากเราก็ไม่รู้ใช่เราสนับสนุนนะคะให้คนไทยแบรนด์มีแบรนด์ไทยใช้ไปไกลทั่วโลกแต่ว่ามาตรฐานก็ต้องมาด้วยข้อมูลก็ต้องส่งให้เราด้วยนะมาอันนี้มีมาตรฐานไหมคะแน่นอนอันนี้ต้องมีมาตรฐานอยู่แล้วร้านนี้นี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วก็อย่างคันนี้ที่จะมาให้ดูกันเนี่ยก็เป็น Ford Everest เป็นรถ SUV ที่กำลังได้รับความนิยมเหมือนกันนะรุ่นนี้ก็ถือว่ามาแรงพอสมควรรูปทรงแบบบึกบึนเลยซึ่งมันถือว่าเป็นรถครอบครัวในเมื่อมันเป็นรถครอบครัวเนี่ยระบบสีความบันเทิงในรถเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะในเรื่องของความบันเทิงภายในรถสำหรับคนนั่งในปกติอย่างรถครอบครัวเนี่ยก็จะมีเด็กมีผู้ใหญ่มีอะไรจะเน้นผู้โดยสารผู้โดยสารนี่ก็จะมีจำนวนเยอะเพราะนั้นระบบความบันเทิงมันต้องรองรับได้ทั้งหมดเดี๋ยวเราไปชมกันครับเป็นผลงานจากร้านล็อกเก็ตสาวครับสำหรับความบันเทิงในรถคันนี้เริ่มจากการอัปเกรดความสามารถให้กับหน้าจอเดิมๆของรถด้วยอินเทอร์เฟซ Android ที่จะเปลี่ยนหน้าจอเดิมๆให้กลายเป็นเครื่องเล่นที่มีระบบปฏิบัติการ Android ในตัวสามารถเล่นแอปพลิเคชันต่างทั้ง YouTube, Google Map หรือการฟังเพลงออนไลน์และยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอื่นๆได้จาก Play Store อีกด้วยซึ่งการเชื่อมต่อด้วยอินเทอร์เฟซแบบนี้จะแยกการทำงานเป็นอิสระไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนอาศัยแค่เพียงสัญญาณอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนอกจากนี้ยังเพิ่มความบันเทิงด้วยดิจิตอลทีวีเพื่อการรับชมทีวีช่องต่างๆและเพื่อความบันเทิงของผู้โดยสารด้านหลังก็มีการเพิ่มจอที่หัวหมอนของดีคาขนาด 10.2 นิ้วทั้ง2ข้างแถมยังสามารถแยกการทำงานอิสระได้ทั้งหมดโดยใช้หูฟังแบบ Wi-Fi อีกด้วยในส่วนของระบบเสียงนั้นก็เลือกใช้ในแบบไฮเอนด์ทั้งระบบเลยทีเดียวโดยเชื่อมต่อผ่านอะแดปเตอร์ของ Prism SE6iX เพื่อส่งสัญญาณเสียงเข้าสู่ Power Amp ของ Garden ทั้ง2เครื่องในรูปแบบ Bi-Amp โดยเครื่องแรกเป็น4 Channel ในรุ่น RC70C4 เพื่อขับลำโพงแยกชิ้น2ทางสำหรับเสียงทางด้านหน้าและด้านหลังซึ่งเลือกใช้เป็น Rainbow DLC6.2 ทั้งหมดด้านหน้าติดตั้งบูฟเฟอร์ขนาด6นิ้วไว้ที่ช่องเดิมของแผงข้างประตูส่วนทวิตเตอร์ยกมาติดตั้งไว้ที่เสา A เพื่อยกเวทีเสียงให้สูงขึ้นพร้อมกับตกแต่งด้วยแสงไฟสีขาวรอบขอบลำโพงอย่างสวยงามส่วนลำโพงชุดหลังก็ติดตั้งบูฟเฟอร์และทวิตเตอร์ไว้รวมกันที่ช่องเดิมของแผงประตูจากนั้นเพิ่มเติมสัญญาณเสียงให้ครบทุกย่านด้วยซับบูฟเฟอร์ขนาด10นิ้ว1ดอกของ Rainbow เช่นเดียวกันในรุ่น SLS10 บรรจุอยู่ในตู้ซับเข้ามุมทางด้านท้ายรถที่ออกแบบมาให้มีขนาดที่บางแต่ยังคงได้ปริมาตรที่เหมาะสมเพื่อเหลือเนื้อที่ในการบรรทุกสัมภาระตามที่เจ้าของรถต้องการซึ่งขับด้วย Power Amp อีกเครื่องของ Garden ในแบบคลาส D รุ่น RC600C1 โดยตำแหน่งการวาง Power Amp ทั้ง2เครื่องนั้นก็ถูกซ่อนเอาไว้ใต้เบาะนั่งด้านหน้าทั้งหมดเพราะ Everest คันนี้ไม่เน้นโชว์งานติดตั้งใดๆขอเพียงความบันเทิงเพื่อสร้างความสุขตลอดการเดินทางอย่างเต็มที่ก็เพียงพอแล้วระบบเสียงชุดนี้อยู่ที่ 99,000 บาทไม่รวมงานติดตั้งครับใหญ่มากใหญ่กว่าตัวหนูแค่กระจกหน้าก็ใหญ่อย่างที่บอกคันนี้คือเขาจะไม่เน้นงานซาวงานซาวนี่จะดูแบบไม่มีอะไรเลยมีแค่ตู้ซับตู้เดียวแต่ว่าอย่างที่บอกว่าในเรื่องของความบันเทิงในรถเนี่ยมันต้องครบใช่ใ
สวยสวยคันนี้ก็สวยก็ถือว่าเบรก2ครบนะคุณผู้ชมไม่ใช่เป็นความรู้รถสวยๆแล้วก็คนสวยๆช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะมีเรื่องดีๆรอคุณผู้ชมอยู่ใครรอแกะกล่องอยู่สักครู่เดียวค่ะ